ามดูเคสนี้กันนะคะเคสนี้จะเป็นสาวหน้าใสนะคะผิวขาวนะคะแต่ว่ามีผมสีเข้มนะคะเราจะทำยังไงให้คิ้วออกมาดูธรรมชาติกลมกลืนทั้งผิวหน้าแล้วก็สีผมนะคะเคสนี้พี่มิวก็เลยใช้สีช็อกโกแลตนะคะเป็นดาร์กช็อกโกแลตด้วยนะคะไม่ได้ช็อกโกแลตธรรมดานะคะดาร์กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ที่หัวนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะสังเกตได้เลยว่าจะมีความฟุ้งและเบานะคะจะมีความฟุ้งและเบานี่ดูใกล้ๆกันเลยนะคะชัดๆจะมีความฟุ้งและเบานะคะที่หัวนะคะและที่สำคัญกว่านั้นนะคะสีดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมันจะทำให้สีคิ้วเราเนี่ยดูกลมกลืนกับสีผมนะคะซึ่งเป็นสาวๆที่ไม่ชอบทำสีผมหรือไม่ชอบเล่นสีผมนั่นเองนะคะก็จะเหมาะมากกับโทนดาร์กช็อกโกแลตนะคะวันนี้ก็เอาสีคิ้วนะคะที่ฟุ้งๆธรรมชาติธรรมชาติมาฝากกันนะคะกับสาววัยใสๆนะคะหน้าใสๆแต่ไม่ชอบทำสีผมนะคะฝากดาร์กช็อกโกแลตด้วยนะคะเพราะว่าสีเนี้ยจะดูธรรมชาติมากนะคะและจะเหมาะกับสาวเขาเรียกว่าอะไรเฟชชี่นะคะเฟชชี่ปี1ปี2นะคะหรือสาวๆทุกวัยที่ชอบความคมเข้มนะคะรักษาความเป็นธรรมชาติของสีผมเอาไว้นะคะก็ดาร์กช็อกโกแลตเหมาะที่สุดนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ